วัสดีครับสวัสดีน้องๆสมาร์ทไซด์รุ่นที่8ทุกคนนะครับพี่ชื่อพี่เลนนะพี่เป็นสมาร์ทไซด์รุ่นที่4นะครับก็จะมากล่าวต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่รั้วโรงเรียนธรรมการวิทยาคมแล้วมาเป็นสายรหัสห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะก็อยากจะฝากน้องๆ นะครับว่าให้น้องๆตั้งใจเรียนนะศึกษาหาความรู้เวลามีปัญหาอะไรกันในห้องหันหน้าคุยกันนะครับอย่าทะเลาะกันเพราะเรายังอยู่ด้วยกันอีกนานนะครับพี่ๆทุกคนนะให้คำปรึกษาได้พูดถึงตัวพี่ม5และม6นะก็พี่ๆเขาคอยช่วยเหลือน้องได้ตลอดนะครับแล้วก็เวลาหิวนมอย่าลืม เวลาหิวนมนะอย่าลืมพี่รหัสนะครับพี่รหัสต้องเลี้ยงน้องนะจำไว้แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาเป็นสายรหัสเดียวกันนะแล้วก็สักวันหนึ่งเราคงได้เจอกันนะครับบ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีพวกเด็กๆม.4ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะวันนี้ก็ขอส่งวิดีโอไปทักทายน้องๆแล้วกันเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสไปพบเจอด้วยตัวเองพี่แนนนะคะเป็นรุ่นพี่สมาร์ทไซด์รุ่นที่3นะคะก็เปิดเทอมแล้วนะมันก็จะมีทั้งเด็กเก่าธรรมการแล้วก็เด็กใหม่ใช่ไหมพี่ก็อยากบอกน้องๆว่าให้ทำความคุ้นเคยกันไว้เพราะว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันอีกถึง3ปีกว่าจะเรียนจบแล้วก็ช่วงเวลาของม.ปลายเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตการเรียนเราแล้วนะคะอยากให้ทุกคนรักแล้วก็สามัคคีกันเองภายในห้องมีกิจกรรมอะไรมีการเรียนอะไรให้ช่วยเหลือกันนะคะแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีมีอะไรมีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับคุณครูรวมถึงรุ่นพี่ได้เพราะว่าพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะก็ยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะไว้มีโอกาสไว้พี่ๆทุกคนจะไปเจอแล้วกันสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเนาะสวัสดีค่ะน้องสมาร์ทไซด์ทุกคนนะพี่ชื่อพี่มัดนะสมาร์ทไซด์รุ่นที่2ค่ะค่ะขอต้อนรับน้องๆสมาร์ทไซด์ทุกคนนะมาเป็นครอบครัวของเราใครมีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาพี่ได้นะสวัสดีน้องๆสมาร์ทไซด์รุ่น8ทุกคนนะพี่ชื่อแคทเป็นรุ่นที่4สมาร์ทไซด์รุ่นที่4นะพี่ก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนอยากให้น้องทุกคนตั้งใจเรียนมีอะไรก็ปรึกษาการปรึกษารุ่นพี่เพราะว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวถ้าน้องๆมีปัญหาอะไรก็ทักเฟซมาหาพี่ได้นะหรือถ้าอยากแบบเห็นหน้าพี่หรืออะไรก็ทักเฟซมาหาพี่เฟซที่ชื่อว่าจารุวรรณ CY บุญคุ้มเนี่ยก็ถ้ามีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์เพื่อนๆในห้องแรกๆเราอาจจะยังไม่รู้จักกันแต่เชื่อพี่ดีว่าอยู่กันไป3ปีอ่ะเราก็จะสนิทกันเป็นพี่เป็นน้องกันรักกันไว้นะบ๊ายบายพี่ไปนะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ตาลนะตอนนี้พี่เรียนอยู่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเป็นสมาร์ทไซด์รุ่นที่4พี่ชื่อพี่เฟิร์นนะคะสมาร์ทไซด์รุ่น4ตอนนี้เรียนอยู่คณะประมงเกษตรบางเขนเหมือนกันค่ะก็ในส่วนของการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของเรานะมันก็จะมีวิชาที่แบบยากกว่าห้องอื่นอยู่นิดนึงก็คือมีวิชาวิจัยซึ่งเราอ่ะจะเรียนกันในตอนม.4แล้วก็จะเริ่มคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนม.5แล้วก็ต้องทำให้เสร็จภายในม.6ทั้งมันอาจจะแบบยากกว่าที่คนอื่นเขาไม่ได้เรียนกันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าทุกคนพยายามพี่ก็เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ก็อยากแบบให้ทุกคนก็เวลามีปัญหาอะไรเงี้ยก็มาปรึกษาพี่ๆได้อย่าพึ่งท้ออะไรเงี้ยพยายามเข้าสู้ๆก็ในส่วนพี่ใช่ไหมคือพี่อ่ะไม่ใช่เด็กเรียนหรอกพี่ไม่ได้กิจกรรมอ่ะพี่ก็เลยพี่คิดว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นอกจากมันจะเรียนยากกว่าห้องอื่นแล้วมันยังมีความพิเศษเว้ยก็คือเราอยู่กันแบบครอบครัวเรามีกัน3ห้องอ่ะแล้วเราก็แบบต้องเจออะไรมาแบบเหมือนกันอ่ะแล้วก็จะมีแค่พวกเรากันเองอ่ะที่เข้าใจกันอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ควรที่จะรักกันไว้ถูกป่ะถ้าเกิดสมมติว่าพี่เขาเตือนอะไรไปอ่ะเออก็ลองฟังดูอ่ะแต่แบบไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่แบบก็ลองเอาไปคิดดูว่ามันจะจริงไหมอ่ะอย่างที่พี่เขาพูดแล้วก็พี่อยากให้น้องๆแบบลองทำกิจกรรมดูนะแบบก็แต่อย่าให้เสียเรื่องการเรียนนะแต่ก็คืออย่าให้เขามาว่าได้ว่าเด็กห้องกีบอ่ะไม่ช่วยกิจกรรมเออพี่ว่ากิจกรรมมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะก็ยังไงก็ที่ฝากครอบครัวสมาร์ทไซด์เราด้วยละกันที่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันแบบลดลงอ่ะพี่อยากให้มันความสัมพันธ์มันดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ค่ะสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อพี่โดนะครับอยู่สมาร์ทไซด์รุ่นที่2
ตอนนี้พี่ก็เรียนอยู่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสมาร์ทไซด์รุ่นที่8นะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราก็คือครอบครัวสมาร์ทไซด์นั่นเองนะครับก็สิ่งแรกนะครับที่พี่อยากจะบอกก็คือนับต่อจากนี้พี่อยากให้น้องๆทุกคนอ่ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่จะได้ต่อจากนี้ไปนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนรักกันแล้วก็รักกันในรุ่นให้มากๆนะครับแล้วก็รวมถึงแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งหลังจากที่เวลามันผ่านไปเรื่อยๆครับน้องก็จะรู้สึกว่ามันมีค่ามากมันมีค่าจนแบบเราจะคิดถึงมันตลอดเวลานะครับโอเคถ้ายังไงก็ถ้าว่างๆยังไงเดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาบ้างนะครับโอเคเขาไงก็ขอให้น้องคนโชคดีนะครับบ๊ายบายสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อต้นเป็นรุ่นพี่รุ่นที่2ครับตอนนี้พี่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของเราก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับก็เรื่องที่พี่อยากจะฝากบอกน้องครับก็คือเรื่องเรียนก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนกันทุกคนแล้วก็เรื่องเพื่อนก็ขอให้รักกันมากๆดูแลเกื้อกูลกันใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็อย่างสุดท้ายที่อยากจะบอกก็พักผ่อนเยอะๆนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับพี่ชื่อพี่โอนะครับเป็นสมาร์ทไซด์รุ่นที่2นะครับก็ขอต้อนรับน้องๆสมาร์ทไซด์รุ่นที่8นะครับเข้าสู่ครอบครัวสมาร์ทไซด์ของเราครับก็อยากฝากถึงน้องๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็คิดซะว่าพี่ๆนะครับพี่ม.5พี่ม.6หรือว่าพี่ที่จบไปแล้วที่อยู่ในโครงการเดียวกันนะครับเราก็คือครอบครัวเดียวกันนะครับมีอะไรก็สามารถปรึกษากันได้นะครับสามารถทักเฟซทักไลน์หรือว่าโทรไปคุยไปถามไปปรึกษาได้ว่าแบบอันนี้เรามีปัญหาอะไรแบบหรือว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเราอยากจะสอบถามอะไรเราก็สามารถที่จะถามกันได้นะครับเพราะว่าสมาร์ทไซด์ของเรานะครับก็เปรียบเสมือนกับครอบครัวที่รักกันแล้วก็มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมก็อยากให้รักษานะครับความเป็นครอบครัวของเรานะครับให้คงอยู่แบบนี้นะครับไปตลอดนะครับทุกรุ่นแม้จะเป็นรุ่น9รุ่น10รุ่น11อะไรเงี้ยต่อไปแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับแบบรักษามันเอาไว้ก็แสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อที่จะสอบเข้ามาอยู่ในโครงการห้องเรียนพิเศษโครงการนี้ได้นะครับก็ยินดีกับน้องๆด้วยครับขอบคุณครับ